ผมเข้าใจว่าคุณปื้มมาพร้อมกับ Voice เพิ่งก่อตั้งเลยป่ะครับหรือว่าหลังจากนั้นนิดนึงคืองี้ Voice ก่อตั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือเดือนมิถุนายนปี2552นะครับมิถุนายนปี52เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสไปร่วมงานของมูลนิธิไทยคมThis is my future ครับแล้วก็ในงานนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนก่อนเดือนตุลาคมนิดหนึ่งผมได้เจอคุณทรงศักดิ์เปรมสุขแล้วคุณทรงศักดิ์เปรมสุขตอนนั้นเนี่ยกำลังปั้น Voice TV แล้วคุณทรงศักดิ์หรือพี่ชินเนี่ยไปในงาน This is my future ผมได้มีโอกาสเจอแล้วก็พี่ชินก็เลยชวนมาดูที่สถานีแล้วคืองี้ไอเดียผมไม่มีอะไรมากตอนนั้นพี่ชินเขาบอกเขากำลังทำช่องใหม่ครับชื่อ Voice นะฮะแล้วผมก็อยู่ในช่วงซึ่งไม่มีงานเลยไม่มีงานเลยนะฮะแล้วผมไปงานพูดเนี่ยซึ่งมูลนิธิไทยคมเชิญผมไปพูดผมได้พูดบนเวทีผมก็รู้สึกคึกคักครับพี่ชินจะทำสถานีใหม่เคยบริหาร ITV มาจนสำเร็จผมก็เลยมาดูผมเข้ามาดูสตูดิโอเนี่ยแล้วผมรู้สึกโอ้โหอาคารเนี้ยมันน่ามาทำงานคืออาคารเนี้ยผมไม่รู้มันทำไมแต่คุณเห็นด้วยกับผมไหมคือมันผมรู้สึกเหมือนกันอาคารมันสบายสบายครับมันเหมือนบ้านมันมีน้ำอยู่ด้านหน้าเหมือนเป็นสระน้ำหงจุ้ยดีหงจุ้ยหงจุ้ยหงจุ้ยดีแล้วเวลาคุณอยู่ข้างในอ่ะมันไม่มีหลายชั้นมากจนเกินไปมันไม่ได้เข้ามาแล้วรู้สึกไม่ personal เหมือนบริษัทใหญ่ๆที่มี10-20ชั้นต้องกดไปชั้น14ชั้น15 16อะไรอย่างนี้คือเอาจริงๆไอ้ความรู้สึกเป็นบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันมาจากความที่มันมีไม่กี่ชั้นแล้วผู้บริหารกับพนักงานก็อยู่ห่างกันไม่มากก็ผมก็เลยบอกพี่ชินว่าผมอยากทำรายการแสดงความคิดเห็น commentary แบบในต่างประเทศพูดเดียวคนเดียวแล้วพี่ชินก็เลยเปิดโอกาสให้มาลองบันทึกนะครับก็ลองบันทึกก็เลยได้มีโอกาสเริ่มจัดรายการในเดือนธันวาคมปี52เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ Daily Dose แล้วก็จัดไปสักประมาณเดือนนึงเนี่ยคนดูมันแค่ผมคิดว่าหลักพันหลักหมื่นคนดูน้อยภาษาอังกฤษก็เลยเปลี่ยนไปภาษาไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี53นั่นคือช่วงแรกๆแต่ว่าก่อนที่ผมมาเนี่ยมันมีรายการอื่นอยู่แล้วนะฮะรายการข่าวภาคค่ำ Voice News ซึ่งก็มีผู้ประกาศซึ่งอ่านอย่างเช่นคุณวีรนันท์กันหาเนี่ยเขาอยู่ที่นี่มาก่อนผมนะครับเขาทำข่าวที่นี่แล้วก็ตอนนั้นมีผู้ประกาศหลายคนซึ่งในปัจจุบันไม่ได้อยู่มีจัดรายการ Voice of the Dayสัมภาษณ์เป็นคุณพลอยแต่ช่วงนั้นยังลงทีวีอยู่ใช่ไหมคุณปื้มช่วงนั้นมันออนแอร์เนี่ยนะฮะมันออนแอร์เนี่ยในทางด้านดาวเทียมพูดถึงตัว Voice นะครับคือ Voice เนี่ยมีเว็บไซต์แล้วก็มีดาวเทียมโอเคเพราะยุคนั้นไม่มีโซเชียลก็มีแค่ดาวเทียมแล้วก็มีแค่เว็บแต่ดาวเทียมเนี่ยคนที่ติดจานต่างจังหวัดเนี่ยดูเยอะแล้วตอนนั้นมีความสุขเพราะว่าเราทำรายการไปเนี่ยมันไม่มีใครมานั่งกดดันบอกว่าอันนี้ยอดวิวเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงหลักร้อยอะไรเงี้ยมันไม่มีใครมาเถียงกับเราว่าเฮ้ยที่คุณทำเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่ายอดวิวหลักร้อยหลักพันเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าคนดูกี่คนแต่ว่ามันมีกระแสอยู่นิดหน่อยจากที่เขาถามเรตติ้งเอเจนซี่ซึ่งทำเรตติ้งเนี่ยกระแสมันมีในต่างจังหวัดคนดูเยอะแล้วเพราะว่าเราเริ่มพูดเรื่องการเมืองครับมัน Voice TV ก็ออกอากาศต่างอากาศต่างจังหวัดเยอะผ่านดาวเทียมนี่แหละแล้วก็ในเว็บไซต์ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งเข้ามาถ้านับจนถึงวันนี้ก็คือ13ปีกับอีก5เดือนเกือบ6เดือนสำหรับตัวผมนะตั้งแต่ธันวาปี52ก็นานมันก็เลยอย่างที่ผมบอกเหมือนเป็นบ้านหลังที่2จริงๆเกือบ10เกือบ14ปีคุณปื้มนี่ก็เหมาะละที่จะมาเล่าเรื่องแบบประวัติของบอยตั้งแต่ละยุคละยุคคุณปื้มมาอยู่จนจุดของจุดสุดท้ายปูนแล้วก็เศร้าของมันเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าช่วงซึ่งผมคิดว่าเป็นช่วงพีคที่สุดนะในสายตาของนักจัดรายการคือช่วงที่ Voice เนี่ยมีรายการเยอะมากแต่คนดูยังไม่เยอะช่วงนี้เป็นช่วงก่อน Digital TV ครับก่อนที่ Voice TV จะไปประมูลช่อง Digital เป็นช่วงที่เราออกอากาศทางเคเบิลก็คือทางจานดาวเทียมก็คือช่วงที่คุณปื้มเพิ่งเข้ามาแต่ผมเข้ามาตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำเวกับนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มทำรายการอื่นๆเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยนะฮะมีก็คือหลักๆเนี่ย พี่ชินก็คือคุณทรงศักดิ์เปรมสุขนะฮะพี่เอี่ยวคือคุณประทีปคงสิทธิ์ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีตอนนั้นยังไม่ใช่พี่เก๋ธีรัตน์นะแต่เป็นพี่เก๋อีกคนหนึ่งนะฮะ
พี่เก๋พยุงศักดิ์ชานดุวิทย์ซึ่งพี่เก๋พยุงศักดิ์เนี่ยแกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาร์เก็ตติ้งและแกก็จะมีไอเดียเกี่ยวกับรายการในรูปแบบซึ่งมันไม่ใช่การเมืองเนี่ยเยอะแล้วคุณทรงศักดิ์ก็เป็นคนซึ่งรับข้อมูล brainstorm จากฝ่ายบริหารที่ก็เชื่อมั่นในตัวคุณทรงศักดิ์เนี่ยเวลาชงไอเดียขึ้นไปเรื่องรายการเนี่ยแล้วช่วงนั้นเนี่ยมีรายการที่เป็นกึ่งๆ variety ออกมาหลายรายการนะครับถ้าแล้วมันมีช่วงที่พี่เก๋ธีรัตน์เนี่ยเข้ามาด้วยพี่เก๋ธีรัตน์เข้ามาแล้วก็มีรายการที่เป็นแนว variety นะฮะไม่ได้เน้นการเมืองที่มีคุณภาพเยอะซึ่งผมรู้สึกว่าที่ผมใช้คำว่าพีคเพราะว่าถ้าวัดคุณภาพรายการทั้งหมดและความหลากหลายเนี่ยในช่วงที่ Voice มีนะตามนี้นะผมปลื้ม explore นะครับที่ผมเดินออกไปตระเวนชิมอาหาร Cooking with Jackie นะที่บ้านผมที่จัดตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดจนถึงวันนี้ลูกอายุ12นะฮะ Cooking with Jackie ปลื้ม explore ตอนนั้นมีพิธีกรชื่อดังคุณฟางคุณฟางมาจัดในรายการCozy Living Cozy Living มีคุณไหมคุณไหมพิธีกรชื่อดังคุณไหมกับคุณฟางจัดตอนนั้นมีคุณแอร์ด้วย Cozy Living เป็นรายการที่ครบเครื่องมากDivas Cafe คือสุดยอดแห่งสุดยอดของรายการเป็นรายการที่มีผู้ดำเนินรายการผู้หญิงสุภาพสตรีที่เก่งทุกคนแล้วก็ในวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังทุกคนคิดเก่งพูดเก่ง Divas Cafe เสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นพี่เบียร์นะมนตรการรังสีพรหมนาคุณจัดรายการเรื่องแฟชั่นแคทวอล์กเสร็จแล้วมีทีมงานซึ่งเป็นฝ่ายโปรดักชั่นซึ่งเก่งมากซึ่งเขาจัดรายการ Big Boom Box เรามีรายการเพลงเรามีรายการเพลงเรามีรายการ Cozy Living เรามีอาหารเรามีซูชิงซึ่งเป็นเจ้าแม่เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ยังมีคอลัมน์อยู่ในหนังสือพิมพ์ในมติชนอะไรเงี้ยซูชิงจัดคูลเทคสำหรับผมตอนนั้นเนี่ย Voice เนี่ยถ้า Voice ได้ออกอากาศเป็นฟรีทีวีตอนนั้นนะเป็นฟรีทีวีแบบแอนาล็อกเลยนะไม่ใช่ประมูลดิจิทัลแข่งกับ3579ตอนนั้นน่ะผมคิดว่า Voice แข่งได้Voice ตอนนั้นเนี่ยมันมีความคล้ายๆความหลากหลายคล้ายๆกับ ITV นั่นคือ Voice ยุคที่มีรายการครบเครื่องแม้กระทั่งข่าวนั่งคุยภาษาอังกฤษสนทนากับ Adam Bradshaw ที่ไปดังที่ช่อง3ผมก็จัดกับเขาที่นี่เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยพีคในเชิงความรอบด้านของ Voice เนี่ยความกลมกล่อมใช่มันคือช่องที่มีการเมืองที่แรงตอนกลางคืนแต่ว่ากลางวันเนี่ยคุณดูเพลงดูดนตรีได้เพราะฉะนั้นวัยรุ่นเนี่ยที่เขาดู Voice ตอนนั้นเนี่ยเขาดูเพราะรายการอื่นด้วยซึ่งมันมีอย่างเช่นคุณจอมเพชรประดับสัมภาษณ์เรื่องสังคมเรื่องภาคใต้เรื่องการเมืองใน Intelligence มีรายการซึ่งเป็นรายการต่างประเทศนะครับที่คุณช่อทำแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งเคยทำในช่วงก่อนที่คุณช่อเข้ามาทำก็คือคุณพริมนะครับเป็นรายการต่างประเทศซึ่งเป็น world update พาไปดูข่าวในต่างประเทศคือตอนนั้นเนี่ยเราแข่งกับฟรีทีวีธรรมดาได้เลยคราวนี้โอเคอันนี้ผมยุคนึงอันนี้ผมเล่าถึงยุคซึ่งผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่เราเป็นทีวีซึ่งสมบูรณ์เลยแล้วคอนเซ็ปต์มันคือยังไงนะครับคอนเซ็ปต์ผมคิดว่าคือพี่ชินเขาใช้คำว่า smart living คือในที่นี้คือการเมืองเนี่ยเรามีรายการการเมืองรายการผมก็รายการการเมืองแล้วก็มีรายการอื่นซึ่งเป็นรายการการเมืองแต่ว่ารายการการเมืองไม่ได้เป็นคีย์หลักไม่ได้เป็นตัวหลักแต่ว่าอยู่ในช่วงprime timeสิ่งที่สำคัญคืออย่างนี้เวลาจะมีรายการการเมืองซึ่งมีคอมเมนต์อย่างเงี้ยแล้วมีแค่นั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเยอะอย่างเดียวมันจะเป็นอิมเมจของสถานีไงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าจะมีรายการคอมเมนต์แล้วจะไม่ให้เป็นอิมเมจของสถานีเนี่ยก็คือสถานีจะต้องมีอย่างอื่นต้องบาลานซ์ถูกไม่งั้นมันกลายเป็นอิมเมจของสถานีเพราะฉะนั้นยุคนั้นมันก็คือเป็นยุคที่กลมกล่อมแต่ว่ามันนะก็น่าจะใช้งบประมาณเยอะมากถูกเพราะมันเยอะขนาดนั้นแล้วแต่ละอันขนาดนั้นอันควอลิตี้มันดีใช่ไหมสุดยอดคืองี้ผมจะบอกเลยว่าสิ่งที่เหลือเชื่อก็คือว่าเจ้าของเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยนะผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาใจกว้างมากในการที่จะให้อิสระกับฝ่ายบริหาร production producer พิธีกรทุกคนให้ลองผิดลองถูกนี่มันเป็น laboratory ในการผลิตรายการจนเรามีสภาพในการทำรายการที่ดีออกมา
ทั้งที่มันใช้ต้นทุนสูงแล้วมันใช้ต้นทุนสูงตอนนั้นยังหาโฆษณาไม่ได้เยอะด้วยแล้วก็มันมีช่วงที่มีความเชื่อว่าจะหาโฆษณาได้เยอะตอนที่ไปประมูลช่องดิจิทัลครับพอไปจะประมูลช่องฟรีทีวีดิจิทัลมาเนี่ย มันเป็นช่วงที่เรามีโอกาสพิสูจน์แล้วว่าเราจะแข่งกับช่องอื่นได้หรือไม่แต่ว่าไปมาเนี่ยมันเจออีกโจทย์นึงไงคือประมูลช่องดิจิทัลมาเนี่ยรายการเรามีพร้อมก็จริงแต่ว่าเม็ดเงินโฆษณาในประเทศอ่ะมันมีอยู่จำกัดมันจะกระจุกตัวอยู่กับช่องไม่กี่ช่องช่องใหญ่ๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเม็ดเงินโฆษณามันก็จะไปลงที่ช่องหลักๆ HD เหมือนเดิมครับใช่ไหมคราวนี้ Voice เป็นช่องข่าวก็ได้โฆษณาบ้างแต่ว่ามันไม่พอเพราะใบอนุญาตก็แพงเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าแล้วมันมีโซเชียลมีเดียที่ค่อยๆขึ้นมาแทนตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพอเราได้ใบอนุญาตฟรีทีวีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาซึ่งไม่ง่ายเท่าที่คิดซึ่งผมคิดว่านั่นก็เป็นช่วงซึ่งมันท้าทายอีกแบบนึงแต่ช่วงพีคสำหรับผมอ่ะในเชิงความกลมกล่อมเนี่ยมันคือช่วงนั้นแหละที่ผมเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆไล่มานะมันมีไทม์ไลน์หลายจุดพีคนะคะคุณปื้มแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจากที่มันอลังการล้านเจ็ดอย่างเงี้ย มันก็ค่อยๆหดตัวลงถูกโดยสภาพของหนึ่งก็คือ financial เรื่องเงินเรื่องทุนที่อาจจะไม่ได้เยอะสองก็คือเรื่องการเมืองด้วยคือจริงๆแล้วผมจะบอกว่าถ้าผมจะพูดเรียนนิดนึงคืองี้ผู้ลงทุนเขาลงทุนเนี่ยเขาลงทุนเยอะนะฮะลงทุนเยอะแต่อิชชูมันคืออย่างนี้อิชชูก็คือหมายว่าสมมติว่าเราต้องการผลิตรายการซึ่งมีความหลากหลายมีความกลมกล่อมตั้งแต่ Big Boom Box ยัน Sign In เป็นรายการ Variety แล้วก็เชิญคุณสายเจริญปุระมาเป็นพิธีกรใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะมีดีว่าด้วยมีโดสด้วยมีการเมืองด้วยมีทุกอย่างเนี่ยมันใช้เงินโดยรวมเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณค่อยๆเห็นเมื่อมันมีโซเชียลมีเดียขึ้นมาแล้วเมื่อต้องจ่ายค่าใบอนุญาตด้วยคือใบอนุญาตฟรีทีวีอันนั้นเป็นอีกก้อนหนึ่งใช่ไหมในที่สุดอ่ะการดาวไซซิ่งเนี่ยที่คุณค่อยๆเห็นหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่ไปมาเนี่ยมันต้องโฟกัสในรายการที่คนดูเยอะแต่ว่าไม่ต้องลงทุนในการผลิตเยอะมากเอาจริงๆแล้วสำหรับผมถ้าผมเป็นคนดูนะผมอยากดู Cozy Living Sign In อยากดูความหลากหลายตรงนั้น Big Boom Box นะ Catwalk เนี่ยอยากดูผมอยากดูความหลากหลายความกลมกล่อมแต่ว่าด้วย trajectory ของสังคมเนี่ยคนตื่นตัวการเมืองเยอะแล้วในยุคสมัยซึ่งไม่มีประชาธิปไตยมีรัฐประหารเนี่ยแล้วมีโซเชียลมีเดียผู้ชมเนี่ยอยากเสพการเมืองเยอะมากเพราะฉะนั้นแนวทางในการดาวไซซิ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยปริยายโดยธรรมชาติเลยตอนนั้นและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็คือถ้าคุณดู Voice ตอนนั้นเนี่ยรายการซึ่งใช้ต้นทุนในการผลิตซึ่งไม่ใช่ core แต่ว่ามีต้นทุนการผลิตสูงเนี่ยก็เลยค่อยๆเฟดออกไปใช่ไหมอย่างเช่นผมคุยประเด็น variety ภาษาอังกฤษกับอาดัมเนี่ย มันก็ค่อยๆเฟดไปทำมาก่อนใครนะโคซี่ก็เฟดไปแล้วมันเหลือเป็นรายการ commentary การเมืองที่คนเนี่ยสนใจในยุครัฐประหารในยุครัฐประหารเนี่ยคนอยากเสพมุมมองเรื่องประชาธิปไตยมากกว่าแค่ช่วงแรกของ voiceในช่วง5ปีแรกครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี56 57ตั้งแต่เริ่มมีมวลชนกปปส.เนี่ยตั้งแต่56 57จนถึงรัฐประหารพลเอกประยุทธ์58 59 60 61เป็นต้นมาเนี่ยคนก็จะอินกับการเมืองมากยอดวิวของรายการการเมืองอย่างก็จะสูงทุกรายการอ่ะในช่วงไพรม์ไทม์ยอดวิวของรายการการเมืองก็จะเต็มที่มันก็เลยชิฟต์มาอย่างนั้นโดยที่กลายเป็นค่อยๆเหมือนกับว่าช่องเนี่ยตัวช่องตัวสถานีเนี่ยมีความเป็นวาไรตี้น้อยลงเป็นเพียวๆการเมืองไปเลยแต่ว่าเมื่อมันเป็นยุครัฐประหารและเมื่อมันเป็นยุคโซเชียลมีเดียแล้วเราไม่ได้ออนแอร์แบบที่ทางดาวเทียมตลอดทั้งวันให้คนต่างจังหวัดดูแค่นั้นแล้วเนี่ยมันโฟกัสมันก็เลยไปที่การเมืองผมคิดว่ามันค่อยๆเกิดขึ้นโดยปริยายแต่ว่ามันก็
มันก็มีผลที่มันมีผลในเรื่อง image ที่เกิดขึ้นทีนี้อันนี้คือภาพใหญ่ของโครงสร้างเนาะที่คุณปลื้มแบบวิเคราะห์ให้ฟังให้เห็นยุคสมัยแบบกว้างๆทีนี้อยากจะคุยแบบเมามอยเอาแต่ละจุดของเหตุการณ์สำคัญเอาอิงกับการเมืองแล้วกันอย่างสมมติปี53คุณปลื้มจำได้ไหม voice ทำงานเป็นยังไงตอนนั้นกระแสนี่คือเสื้อแดงแบบใช่ใช่แล้วเราคือถล่มเสื้อแดงยับแต่ว่าทุกคนที่ทำงานที่ Voice ตอนนั้นก็เห็นใจมวลชนคนเสื้อแดงมากเพราะว่าเรารายงานข่าวคือสำหรับผมการทำงานตอนนั้นไม่ได้ยากคือหมายความว่าการทำหน้าที่รายงานว่าคนเสื้อแดงเจออะไรบ้างรายงานตามข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีเรื่องให้พูดถึงเยอะมากแล้วความชัดเจนในมุมมองของทั้งพิธีกรแล้วก็ทีมงานที่เห็นอกเห็นใจประชาชนที่มาชุมนุมแล้วก็เจอความรุนแรงเนี่ยมันชัดเจนคือมันไม่ได้มีความขัดแย้งในทางความคิดเลยในเรื่องนี้ในองค์กรเพราะว่าเสื้อแดงเจอความรุนแรงแล้วสื่อก็ต้องรายงานให้คนได้เห็นแล้วมันก็เป็นโอกาสในการทำงานให้คนเห็นได้ว่าเราสามารถรายงานข่าวการเมืองเรื่องมวลชนคนเสื้อแดงได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วตอนนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาซึ่งคนก็ติดดาวเทียมแล้วก็ดูนี่แหละใช่ไหมฮะหรือไม่ก็ดูทางเว็บแล้วก็มีช่องซึ่งเน้นการเมืองอยู่หลักๆอยู่ไม่กี่ช่องที่โฟกัสในแบบที่กล้าพูดในมุมซึ่งเชียร์คนเสื้อแดงนะซึ่งผมคิดว่าตอนนั้นเป็นห่วงเวลาที่เราได้แสดงทัศนคติทางการเมืองที่ชัดเจนดีสำหรับผมแล้วก็น่าจะแหกหมายถึงว่าโดดเดี่ยวด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วระยะหลังสังเกตดูไหมฮะว่าเวลามีการรำลึกถึงคนเสื้อแดงตอนนี้ทุกคนก็จะมูดในมุมที่เห็นใจทั้งนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะพูดอย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ตอนนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมคิดว่าแล้วตอนนั้นมันก็ตกผลึกในหมู่ฝั่งประชาธิปไตยกันเองมันเป็นห่วงเวลาที่ทั้งอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มวลชนฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยไม่ค่อยขัดแย้งกันมันไม่เหมือนตอนนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันชัดเจนกันมากว่าเฮ้ยโอ้โหสลายผู้ชุมนุมมันไม่ตายมันไม่ได้นะเออ99คนตายเนี่ยมันอำมหิตมันไม่ถูกต้องครับแล้วก็สิ่งที่เรียกร้องมันก็ง่ายเลยไงก็คือแค่ยุบสภาใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นโอกาสในการทำงานที่แสดงความชัดเจนนะแล้วก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่ก็ถือว่าผ่านไปจริงๆแล้วมีช่างภาพของเราคนนึงนักข่าวที่ช่างภาพที่เขาโดนกระสุนด้วยแล้วก็ต้องไปนอนพักโรงพยาบาลอยู่สักพักจนเขาไม่สามารถทำงานได้ผมยังจำได้เลยที่ไปเยี่ยมเขานะตอนนั้นก็แต่มันเป็นห่วงเวลาที่ได้มีโอกาสทำงานในขณะที่สถานีเราก็มีรายการหลายอย่างผมคิดว่ามันเป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งแต่ว่ามันคนละอารมณ์กับปี57เพราะว่าปี53อ่ะมันคือทำงานแล้วก็รายงานข่าวเสื้อแดงแล้วก็ทำสกู๊ปแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ด่ารัฐบาลอะไรเงี้ยเต็มที่อ่ะแต่ช่วงปี57อ่ะมันเป็นช่วงที่ทุกพอที่จะเห็นว่าพลังของฝ่ายขวาเนี่ยฝ่ายที่ทำรัฐประหารเนี่ยเขากำลังที่จะแบบลงมือเขาเริ่มฟอร์มตัวช่วงนั้นเป็นช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ใช่ที่ยึดที่ต่างๆใช่ไหมแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ Voice ที่มาที่ Voice คือพระพุทธอิสระมาครับแล้วผมเนี่ยผมไม่ชอบเจอคนคือผมชอบทำงานแต่ผมไม่ชอบเจอคนอันนี้เจอพระนะคะคราวนี้เจอพระแล้วผมต้องไปคุกเข่าขอเข้ามาเนี่ยก็เลยเขาเรียกร้องให้ก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของอีกท่านนึงซึ่งพี่เอียวเนี่ยพี่เอียวเนี่ยนะฮะเป็นแมน behind the scene ในการสร้างรายการที่ Voice แล้วพี่เอียวในวันนั้นก็ยอมเสียสละไปยอมอยู่พบกับพระพุทธอิสระซึ่งทำให้ในสุดม็อบไปแต่ผมเนี่ยนะฮะเข้าถึงทหารได้ตลอดแปลว่าอะไรผมปีนเข้าสโมสรทบฮะไม่ต้องปีนหนีเลยเหรอใช่ผมไม่ได้หนีอ๋อไม่ได้หนีเพราะว่าพี่เอียวเนี่ยไปแล้วขอโทษค่ะพี่เอียวเนี่ยไปแล้วผมไม่จำเป็นต้องไปไงแต่ประเด็นคือว่าผมปีนเข้าสโมสรทบซึ่งไม่มีใครว่าผมเข้าสโมสรทบปีนทำไมคุณปื้มเอางี้ก่อนผมเข้าถึงทหารได้ตลอดไม่เพราะว่าผมไม่ต้องการเผชิญหน้ากับม็อบก็เลยไปเข้าหาทหารเลยผมก็ไปเข้าสโมสรทบไงเดี๋ยวมันยังไงคุณปื้มงงแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาผมเผชิญหน้าคนแต่ผมน่ารักครับแต่เวลาผมบนจอทีวีเนี่ยผมแรงถ้าผมเผชิญหน้าคนแล้วผมต้องไปน่ารักด้วยเนี่ยมันคอนฟลิกต์กับอิมเมจบนจออ๋อรักษาอิมเมจก็เลยไม่ไปทำน่ารักกับพลายสละแล้วก็เลยปีนไปที่ทบเข้าสโมสรทบไปแล้วก็กลับบ้านปกติเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็มาด่ากปปส.ต่อไงแต่อิชชูคือว่าแต่พี่เอียวเนี่ยแต่วันนั้นสำคัญเหมือนกันพี่เอียวก็ไปแล้วก็รับมือแล้วก็ม็อบก็ไปแล้วก็แต่คืนรัฐประหารมันมีการทะเลาะกันในโซเชียลเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่คืนรัฐประหารเนี่ย
ไม่ใช่คืนหลักฐานคืนวันที่มันเป็นประเด็นมันคือคืนที่มีกฎอัยการศึก20ประกาศกฎอัยการศึกก่อนวันอังคารแล้วก็ผมสัมภาษณ์คุณสุนัยผาสุกอยู่ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็สักพักอ่ะก็คือโปรดิวเซอร์ให้คุยเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องในประเทศอ่ะคือผมเชิญสุนัยผาสุกมาเนี่ยจะคุยเรื่องต่างประเทศและในประเทศเนี่ยพอสักพักก็ต้องหาทางถามเรื่องซูดานอะไรเงี้ยแต่นี่จะถามเรื่องเมืองไทยเพราะมันใช่ไหมก็ถามเรื่องรัฐประหารประเทศอื่นเลยคือตอนนั้นมันยังอ่อนไหวอยู่ใช่ไหมแต่ว่าก็วันที่ทหารเข้ามาในสถานีแล้วก็พยายามเข้าไปแค่มาสังเกตการใช่ไหมในช่วงกฎอัยการศึกแต่พอกฎอัยการศึกเนี่ยผมรู้แล้วว่าอีกสักพักอ่ะมันจะจบลงด้วยรัฐประหารคือมันเป็นโปรโตคอลที่เดาได้ใช่ไหมมันเป็นโปรโตคอลที่ตอนนั้นคุณปื้มก็ประเมินแล้วมาแน่เออผมไม่ค่อยบอกเรื่องนี้ไง คือหมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอจะมีรัฐประหารเนี่ยมันเหมือนกับมันจะพอคาดเดาได้ล่วงหน้ากลิ่นมันมีใช่แต่ความสนุกสนานแบบนั้นเนี่ยมันน่าเสียดายว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอย่ามีเลยค่ะคุณเพิ่มเดี๋ยวมันไม่ได้ผ่านมันไม่ได้ผ่านไปนานเลยคุณเพิ่มคือที่ผมต้องบอกว่าถ้าไม่มีระบอบรัฐประหารในเมืองไทยป่านนี้นะฮะเราไม่ได้เจอกันเราไม่ได้เจอกันคือเราไม่ได้มันไม่ได้มีช่อง voice ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีเวกับไม่ได้เจอพิธีกรแต่ละคนที่มาเป็นเพื่อนกันที่นี่เนี่ยแล้วที่มาทำงานด้วยกันได้มาเจอกันเนี่ยคือคุณเพิ่มจะให้เราขอบคุณคือที่ผมชอบบอกว่าสิ่งนึงที่ผมคิดถึงครับวันเนี้ยวันนี้นะผมรายงานข่าวเนี่ยผมคิดถึงไอ้บรรยากาศแบบตึงเครียดคืออย่างนี้เวลาจัดรายการเนี่ยบรรยากาศตึงเครียดในอดีตอะไรเงี้ยคือพูดตามตรงนะสำหรับผมอ่ะมันน่าตื่นเต้นอาชีพสื่อในเมืองไทยมันน่าตื่นเต้นเพราะอะไรแบบนี้แหละมันมีสถานการณ์บางอย่างแต่ว่าโดยธรรมชาติของข่าวมันก็ขายวิกฤตไงมันอยู่กับยิ่งวิกฤตมากมันยิ่งท้าทายการทำงานแล้วบังเอิญมันมีแบบนี้บ่อยในเมืองไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็เลยทำให้เวลาเราเล่าย้อนหลังอ่ะมันเลยมีเรื่องให้เล่าไงคือไม่งั้นเราไม่อยากมีเรื่องเล่าเท่าไหร่เราอยู่เฉยๆก็ได้ค่ะไม่งั้นปี5357ปี53 57มันก็ไม่มีอะไรให้เล่าใช่ไหมอย่าง57มันมีเรื่องให้เล่าก็เพราะมันมีอะไรแบบนี้แต่ว่ามาเล่าย้อนหลังอ่ะมันก็ขำกันได้แต่ตอนนั้นน่ะมันไม่น่าขำหรอกแต่ตอนนั้นแต่ผมส่วนใหญ่ลึกๆในใจผมนึกอยู่เสมอคือแต่ว่าอันนี้ผมเดาไม่ผิดนะผมนึกอยู่เสมออยู่แล้วว่าเมืองไทยเวลามีรัฐประหารเนี่ย สื่อเนี่ยไม่ตกงานสื่อไม่ตกงานสื่อโดนปรับทัศนคติจริงเหรอคุณปื้มเขากลัวว่าสื่อจะโดนปิดกันคืออย่างนี้ช่วงที่รัฐประหารอ๋อเอาจริงๆผมไม่เคยกลัวโดนปิดเพราะว่าผมรู้ว่าถึงเวลาเนี่ยเขาหาความเด็ดขาดไม่ค่อยได้คือในเมืองไทยอ่ะเขาเป็นโรคหนึ่ง เขาเป็นโรคชอบเลี้ยงความขัดแย้งพอต้องเด็ดขาดต้องปิดเขาไม่ค่อยเพราะอะไรไหมเพราะว่าเขาไม่ต้องการรับผิดชอบเรื่องเงินเมืองไทยอ่ะสมมติคุณเป็นคนลงนามคำสั่งให้ปิดบริษัทครับผมไปฟ้องศาลแพ่งได้ถ้าเกิดนายกสั่งนะปิดนะบริษัทผมอะไรเงี้ย ผมไปฟ้องศาลแพ่งได้ ผมสู้คดีไปเรื่อยเผลอผมชนะที่ศาลปกครองแล้วคนที่ต้องจ่ายคือคนที่เซ็นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลึกๆนั่นคือเหตุผลที่มันไม่เคยมีคำสั่งปิดจริงๆเพราะว่าเมื่ออำนาจเปลี่ยนมือเนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหายย้อนหลังได้ต้องคิดยาวๆอ่ะผมเชื่อลึกๆว่าเขาไม่เคยกล้าสั่งปิดด้วยเหตุผลนี้เรื่องคดีที่ศาลแพ่งซึ่งถ้าสู้ยาวเมื่ออำนาจเปลี่ยนมือมีโอกาสชนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ปิดจริงๆแต่ว่าเขาปิดเป็นระยะในช่วงหลังรัฐประหารบ้างเพื่อให้คนทัศนคติเอาหลังเอาตอนรัฐประหารก่อนครับปึ้มสถานการณ์เนี่ยเรารายงานข่าวได้เหมือนเดิมไหมแล้วก็เราถูกเรียกไปปรับทัศนคติด้วยไหมคะอ๋อคืออย่างนี้รายงานข่าวได้เหมือนเดิมไหมก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าคืออย่างนี้เขาใช้วิธีการรอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเด็ดขาดกว่ารอบบิ๊กบังใช่ก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นคุณพี่ชินของเราเนี่ยนะฮะคุณสมศักดิ์เปรมสุขคืออย่างนี้ Voice มีผู้บริหารมาหลักๆ2คนคุณเมคินเพชรพลายในช่วงหลังจากพี่ชินในช่วงแรกคือพี่ชินคุณสมศักดิ์เปรมสุขพี่ชินเนี่ย
ขาได้รับการเชิญตัวไปปรับทัศนคติคือเพิ่งไม่โดนเหรอผมไม่เดี๋ยวผมจะเล่าว่าตอนที่ผมโดนคืออะไรแต่ว่าพี่ชินเนี่ยเขาโดนไปจริงๆแล้วเขาหายไปสักประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเขาหายไป6วันก็คือไปอยู่ในห้องขังอ่ะก็คือขึ้นรถตู้ไปอยู่ในห้องขังในต่างจังหวัดก็เป็นอยู่ในรายชื่อคนซึ่งโดนนั่นเพราะฉะนั้นคือมันก็ชัดเจนว่าจู่ voice ตอนนั้นก็ต้องระวังไงคือเขาเล่นที่ระดับผู้บริหารแต่ว่าพอเวลารายงานข่าวแล้วก็รายงานข่าวไปแต่สมมุติว่าจู่ๆผมจัดรายการแล้วผมจะอยากจะด่าพลเอกประยุทธ์ตรงๆเหมือนเมื่อก่อนรัฐประหารครับผมก็เลือกที่จะไม่ทำอยู่แล้วไงเพราะว่าผมรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นเช่นไรแต่ว่าผมก็ใช้วิธียังเชิญแขกรับเชิญมาผมก็เชิญแขกรับเชิญคนนู้นคนนี้มาจนในที่สุดเนี่ยเขารู้สึกว่าผมไม่ด่าแรงเท่าเดิมแต่ว่าผมยังเชิญคนนู้นคนนี้มาออกให้ด่าแทนให้ด่าแทนก็ใช้วิธีสไตล์ผมเนี่ยผมเขาก็เลยมีทหารเขาโทรมาให้ผมไปปรับทัศนคติเวอร์ชันที่ผมคิดว่ามันเบาเกินไปแต่ว่าเขาอยากได้หนักกว่านี้เหรอไม่คือผมเองเนี่ยนะผมไม่เคยเจออะไรจริงๆซึ่งเป็นวิกฤตยกเว้นตอนตกงานนี่แหละครับแต่ว่าคือจะขำดีไหมเนี่ยไม่จริงๆผมไปที่หน้าห้องเวอร์ชันซอฟเป็นยังไงเวอร์ชันซอฟมันซอฟจริงๆยังไงผมก็เข้าไปในพื้นที่ของทัพภาคหนึ่งแล้วก็เขาก็สั่งกาแฟคาปูชิโน่ให้ผมดื่มแล้วก็นั่งคุยแล้วก็เป็นนายทหารยศระดับนายพลก็นั่งคุยแค่นี้แหละเรื่องแขกรับเชิญแล้วก็บอกว่าคุณปื้มก็ต้องรู้ไอ้คนนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงนู่นนี่ก็ไม่มีอะไรมากผมก็บอกโอเคผมก็ไม่เชิญโอเคคือเขาแค่ปรับแขกรับเชิญในรายการผมเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้ด่าตรงๆอยู่แล้วแล้วคุณปื้มก็ยอมเหรออ๋อผมันไม่ได้ต้องยอมหรอกคือผมไม่ได้คิดอะไรมากคือประเด็นคือว่าหน้าที่หลักของผมอ่ะคือทำมาหากินนะฮะผมทำมาหากินแต่ว่าในขณะทำมาหากินเนี่ยผมจะช่วงไหนไม่ได้ก็ต้องบอกก่อนผมจะทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยโดยที่ไม่มีคดีไม่มีแผลอะไรติดตัวแล้วก็ไม่ตายไม่ต้องติดคุกนะผมอันนี้คือเมธอดคุณปลื้มเมธอดอลลอจีของปลื้มคือปลื้มจะทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ให้ได้ก่อนที่ผมจะตายแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยผมจะต้องทำมาหากินได้นะจะไม่ติดคุกไม่ลี้ภัยก็ไม่มีอะไรผมก็กลับมาผมก็ปรับรายการนิดนึงแล้วก็พูดเรื่องต่างประเทศแล้วในที่สุดเราก็พูดเรื่องต่างประเทศมากขึ้นก็แต่ละคนผมคิดว่าก็รับมือไม่เหมือนกันพิธีกรแต่ละคนก็รับมืออย่างตัวเองไอ้บรรยากาศตอนนั้นแต่ละคนมันมีความขัดแย้งกันไหมครับหรือมีความกดดันอะไรด้วยกันเองไหมพอบรรยากาศมันเป็นเรื่องของที่ทหารมาคุมเลยอ๋อความขัดแย้งระหว่างกันเองในสถานีไม่มีตอนนั้นก็ตราบใดที่ยังมีสถานีและสามารถจัดรายการได้เนี่ยก็มีเนื้อหาให้จัดแค่หาความกำลังดีในการที่จะ พอจัดไปแล้วกสทช.จะไม่เรียกแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีคิวที่บางทีบางรายการแรงอะไรเงี้ยบางรายการแรงอย่างเช่นจู่ๆพูดถึงสมัยจอมพลปอจอมพลสฤทธิ์จอมพลถนอมเสร็จแล้วกระโดดมาพูดถึงสมัยพลเอกประยุทธ์ในเชิงเปรียบเทียบนะอันนั้นผ่านประชาพักก็มีกสทช.เชิญไปบรรยายให้ฟังแต่ว่าทั้งหมดนี้เรารู้ว่าไงมันเป็นคิวเขาเชิญไปเราก็ฟังเสร็จก็กลับมาเหมือนโดนผู้ใหญ่เทศแล้วก็กลับมาจัดต่อเบาลงไปสักพักเอาใหม่ไม่มีอะไรมากเรารู้นั่นคือเกมแต่ว่านี่คือยุครัฐประหาร